ชื่อแต่ละชื่อนี่แบบว่าเป็นมงคลมากๆเลยนะครับครับว่ารวยไม่เลิกอย่างเงี้ยใช่ครับจุดเด่นของเขาคือว่าถ้าเขาออกดอกแล้วจะมีโชคลาภเคยมีลูกค้าซื้อไปแล้วเขาบอกว่าเออมันออกดอกนะแล้วเขาถูกหวยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นคือเขาอินบ็อกซ์มาบอกเลยว่าเออพี่ซื้ออันนี้ไปแล้วแบบเออพอออกดอกปุ๊บพี่ถูกหวยเลยก็คืออย่างถ้าเกิดว่าซื้อไปอย่างเงี้ยเขาก็คือต้องไปใส่กระถางใช่ไหมใช่ครับมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กระถางเล็กมันจะโตตามกระถางโตตามกระถางใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นว่านรวยไม่เลิกนะคุณผู้ชมครับอย่างเงี้ยเราขายเท่าไหร่ครับ20บาทครับ20บาทโอ้โห20บาทดูแลยากไหมฮะไม่ยากครับลดน้ำแค่วันเว้นวันหรือ3วันครั้งก็ได้ครับผมอยู่ในร่มลำไรครับก็คือสามารถที่อาจจะไปไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้ใช่ไหมแล้วก็พอมีเวลาช่วงนึงอาจจะไปให้เขาโดนแสงนิดนึงใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็20บาทคุณผู้ชมเป็นมงคลจริงๆครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าช้อนเงินช้อนทองครับช้อนเงินช้อนทองตัวนี้นี่คือนางเอกของร้านเลยขายดีมากครับครับผมแล้วก็พวกของชำร่วยลูกค้าก็เลือกตัวนี้เป็นตัวอันดับหนึ่งเลยครับผมครับเพราะใบเขาจะเงาแล้วก็เหมือนช้อนครับช้อนเงินแล้วก็ช้อนทองก็คือที่บอกก็คือไปปลูกไว้เรียกเงินเข้าบ้านเลยหรือว่าเรียกเงินเข้าออฟฟิศอะไรนี่ก็อันนี้ก็ดีนะฮะนี่อย่างชื่อนี่ฮะชื่อแต่ละอย่างเป็นมงคลเนี่ยอมตั้งเองหรือว่ามันมาจากที่มาจากสวนเลยจากสวนเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหยิบเงินหยิบทองนะครับนี่ครับก็ต้นค่อนข้างที่จะใบเขาจะเป็นเหมือนหยิกๆหน่อยใช่อันนี้ก็ดูแลง่ายครับตัวนี้จะชอบแดดนิดนึงครับต้นมาทั้งหมดมีกี่ชนิดนะครับที่อมมี60ครับ60กว่าชนิดคุณชมแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีความหมายของเขาอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่องของหยิบเงินหยิบทองอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเศรษฐีแพทองใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือมหาเศรษฐีนี่ก็คืออันนี้ก็โอ้โหคือปลูกแล้วจะทำให้เรารวยมากๆก็คือ นี่ฮะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันใช่ไหมฮะครับตัวนี้จะเป็นจำพวกว่านครับครับผมนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่กระถางใหญ่มันก็จะใหญ่ตามใช่ไหมที่โอมบอกว่ามี20บาทถึง300ถึง300อันไหนที่มีราคาค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่สูงขึ้นมีต้นไหนบ้างก็จะมีถ้าเป็นความมงคลก็จะเป็นพวกนี้ครับอันนี้จะไผ่กวนอิมครับครับผมจะเป็นชุดประมาณไม่ถึง100ครับแต่จะแพงกว่าต้นละ20อันนี้คือเวลาเราดูแลคือเติมน้ำอย่างเดียวเลยเป็นเติมน้ำอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ดินวิทยาศาสตร์ดินวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับตั้งโต๊ะได้ตั้งโต๊ะทำงานส่วนใหญ่จะเอาไว้เกี่ยวกับคนที่ค้าขายครับตัวนี้นะครับก็ตั้งสูงๆหน่อยเพราะเขาจะช่วยเรื่องค้าขายแล้วก็มีต้นไหนครับที่มีราคาค่อนข้างที่จะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนถาดครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นต้นเล็กปกติจะใหญ่กว่านี้ครับจะทำประมาณใหญ่กว่านี้ก็คือต้นหนึ่งก็จะมีราคาเป็นหลักร้อยละใช่ไหมครับใช่ครับจะประมาณ200กว่าบาท200กว่าบาทอย่างเงี้ยดูแลยากไหมครับตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้อยู่ได้ทั้งแดดทั้งร่มครับผมแต่ว่าตัวนี้ชอบน้ำชอบน้ำก็คือต้องรดน้ำต้องรดน้ำทุกวันทุกวันใช่ไหมครับความมงคลนี่คือจะทำให้เกิดอะไรบ้างครับตัวนี้ถ้าเป็นพวกหัวหน้าจะสร้างเหมือนกับว่าจะช่วยเสริมบารมีเราบารมีใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนว่าเคารพรักใคร่ยำเกรงนี่ฮะเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นการทำธุรกิจอันนี้คืออย่างที่บอกครับคือลงทุนไม่เยอะแล้วก็ทำให้มียอดขายที่ค่อนข้างที่จะเยอะทุกวันนี้อย่างที่เราส่งวันหนึ่งครับเราส่งกี่เที่ยวครับบางทีก็1เที่ยวบางทีก็2เที่ยวแล้วแต่จำนวนกล่องว่าจะใหญ่ไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเพราะว่าเราขนรถเก่งรถเก่งใช่ไหมครับอย่างวันหนึ่งนี่ค่ะเราสามารถเนี่ยส่งประมาณสักกี่ต้นถ้าเกิดนับเป็นต้นถ้านับเป็นต้นเลยก็500ต้นได้ครับคุณชมนะครับนอกจากที่เรามีต้นไม้มงคลแล้วโอมนี่ก็ยังมีสินค้าตัวอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นจำพวกเป็นของชุดของชมรุ่ยไม้มงคลครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการตลาดครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายว่าคุณโอมครับมีแผนการตลาดในอนาคตยังไงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี